สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเย็นๆกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับสนุกผมบอกได้เลยว่าสนุกมากๆนะครับ วันนี้นะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวลองฟังรายละเอียดกันนะครับขออนุญาตเข้ารายการก่อนเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของแอนดูว์เดอร์บสันนะครับแอนดูว์เดอร์บสันนะครับเมื่อสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับได้ออกมา ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบทความนี้นะครับมาจากจอสกินสกี้นะครับได้เขียนเรื่องราวของแอนดูร์เบอร์สันนะครับว่าอิจฉาสำหรับคนที่ได้ย้ายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลอิจฉานิดหน่อยแอนดูร์เบอร์สันกล่าวนะครับนัทฟิลิปนะครับได้ออกมาพูดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยาบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนถึงเวลาที่ต้องย้ายออกไปนะครับส่วนแอนดูรเบอร์สันนะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงลิเวอร์พูลนะ แต่ผมยืนยันนะว่าแอนดูร์บสาสันเนี่ยไม่ได้คิดจะทิ้งลิเวอร์พูลหรอกเขาบอกว่าการเปิดโอกาสในการเล่นให้กับสโมสรใหม่ะนะครับบางครั้งเองนะครับเขาก็บอกนะครับว่านัทฟิลิปไปอยู่กับเซลติกเนี่ยแน่นอนมีอะไรหลายอย่างนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปผู้เล่นของลิเวอร์พูลหลายคนนะครับมีการย้ายสโมสรอีกอย่างหนึ่งนะครับแอนดรูว์ลบสาสันเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะ เขาได้ดูทฟิลิปนะครับเขาซ้อมด้วยกันไงและทฟิลิปก็เล่นกับฟานได e มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแต่วันที่ทฟิลิปย้ายทีมเนี่ยมันก็ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นนะเหมือนกับว่าชีวิตเรามีตัวเลือกหลายอืหลายทางคือชีวิตมันมีทางเลือกหลายทางอะ่ะผมก็กระตือรือร้นนะครับในการที่จะฝึกซ้อมในแต่ละวันให้ดีที่สุดและเราก็ต้องมีความมุ่งมั่น แอนดูร์บัสสันกล่าวเราต้องทำให้มั่นใจว่าเราอยู่ในสโมสรที่มีปรดิษฐ์เป็นสโมสรที่ใหญ่มากมีแรงบันดาลใจและมีระดับการแข่งขันแอนดูร์บัสสันพูดถึงนิวอพูลนะความจริงคือเราต้องการเล่นยู่าแามเช้ยีลีกแอนดูร์บัสสันเนี่ยก็ยังคงคิดถึงนะครับว่าค่ำคืนแชเปีลีกเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนัทฟิลิป มีส่วนร่วมกับลิเวอร์พูลในปี2559ในในดูการนู้นนะครับและที่สำคัญก็คือสักวันหนึ่งอ่ะแอนดูโ์ปัสสันก็คิดว่าเขาก็คงต้องย้ายเหมือนกับแนตฟิลิปนั่นแหละนะครับความหมายของข่าวนี้ก็คือการที่เขาบอกว่าบ,บางครั้งการย้ายทีมก็เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นนะแต่แนตฟิลิปก็ยังยืนยันนะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่นะครับเรามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ และยังมีเวทียูฟาแชมเปี้ยนส์ที่ต้องทำอีกนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับบทความแรกเป็นของนัทฟิลิปเป็นของแอนดูร์โระสันและนัทฟิลิปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของบ๊อบบี้คลาร์กนะครับลูกชายของลีคลาร์กถ้าใครเล่น CM นะครับลีคลาร์กคืออดีตกองกลางนิวคาสเซิลที่เล่นในตำแหน่งกองกลางและ กองกลางตัวซ้ายฝั่งซ้ายมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายอะถ้าใครได้เ m m ผมใช้ตัวนี้ประจําเลยนะวันนี้ลูกชายของเขานะครับชื่อบ๊อบบี้คลาร์กอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยได้ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับ5ปีบ๊อบบี้คลารกนะครับเป็นนักเตะพรสวรรค์จริงๆนะครับเขาได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลนะครับแน่นอนตัวของบ๊อบบี้คลาร์นะครับเขาเรียกกันว่าไงอะ เป็นนักเตะที่เหมือนกับยังไงอะตอนนี้อายุครบ18ปีละอายุครบ18ปีละแล้วที่สำคัญก็คือเซ็นสัญญาเป็นอ่าเป,เป็นสัญญาฉบับใหม่5ปีที่ถึงผูกพันถึงปี2028เลยการเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าปอบี่คลาร์กเนี่ยนะครับอายุเกิดวันที่7กุมภาพันธ์เขาก็เซ็นสัญญาอาชีพวันนั้นเลย บอกอะไรเราบอกว่าอบบ้คลาร์กเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีอนาคตที่ดีกับลิเวอร์พูลและเขาก็ประเดิมสนามนะครับประเดิมสนามตอนนี้นะโค้รรุ่นยู1ปีของลิเวอร์พูลที่ชื่อว่าเบอร์รี่ลิวตัสเนี่ยเขาบอกเลยว่าอบบ้คลาร์กเนี่ยทำได้ดีเขาสามารถขึ้นสู่ชุดใหญ่ลิเวอร์พูลในอนาคตได้เลย นะครับแบบเดียวกับฮาวิเอเรตนะครับเบนด็อกบ๊อบบี้คลัคอยู่ในนั้นนะครับก็แจ้งข่าวดีให้ทราบนะครับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟินเวสปอร์ต Group กันนะครับมีบทความออกมาใหม่นะครับเรื่องราวของฟินเวสปอร์ต Group นี่ผมอ่านขนแักงงนะผมบอกไว้ก่อนผมอ่านแล้วงงนะคือในข่าวเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับฟินเวสปอร์ตกรุ๊ป มาซื้อลิเวอร์พูลในปี2010แล้วเขาบอกว่าจะนำความสำเร็จทางเชิงพาณิชย์และสนับสนุนเงินให้กับลิเวอร์พูลหลายร้อยล้านปอนด์ซึ่งก็สนับสนุนจริงลิเวอร์พูลเข้ารอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ีา3ครั้งชนะเลิศ1ครั้งและฟินเวสสปอร์ตกรุ๊ปเองเนี่ยก็ถูกกด financial fair play เตือนไว้ว่า เวลาทำธุรกิจเนี่ยจะต้องดูแผนการใช้เงินดีๆซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าหลังจากโควิดมาเนี่ยฟิน w ลนด์สปอร์ตกรุ๊ดูไม่เหมือนเดิมงงไหมครับคือเมื่อก่อนมาใหม่ๆเขาสนับสนุนลิเวอร์พูลเนี่ยเซ็นฟันได้เซ็นใครต่อใครมาเนี่ยโอเคแต่พอหลังจากโควิดมาการสนับสนุนของลิเวอร์พูลติดลบ ความหมายประมาณนี้ความหมายติดลบนะและที่แน่ๆนะครับค่าใช้ใจ่ายสุทธิของลิวพูแปลกไปกลายเป็นลิวพูไม่มีเงินและการจ้างไมเคิลเอดเวิร์ในสมัยก่อนได้ทำสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่วันนี้นะครับกลายเป็นจอร์จชมั k เคก่อนหน้าจอร์จชมัเคฤดูกาลที่แล้วไม่ประสบความสำเร็จเขาก็เลยมีการพูดถึงฟินเวสปอร์ตกรุ๊ปว่าการสนับสนุนริวพูไม่เหมือนเก่า ไม่เหมือนเก่าลิเวอร์พูลยังไม่สามารถที่จะมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบเต็มตัวได้แต่ตอนนี้สิ่งที่ฟินเวสปอร์ตกรุ๊ปต้องทําคือสร้างความไว้วางใจและศรัทธามากขึ้นจากแฟนบอลและบอร์ดบริหารของสโมสรลิเวอร์พูลแห่งนี้และที่สําคัญก็คือการเซ็นสัญญาของแม็กอลิสเตอร์โซบอตไลเอนโดและการมาของไวอนกราเวนเบิร์กล่าสุดชัดเจนสิ่งเหล่านี้ฟินเวสปอร์ตกรุ๊ป ต้องสร้างสิ่งที่น่าทึ่งกว่านี้ต้องนำนักเตะชั้นยอดมากกว่านี้ทีมถึงจะประสบความสำเร็จในอีก3ปีข้างหน้าท่านฟังชัดนะสื่อเขียนไว้ว่าถ้าฟินเวลสปอร์ตกรุ๊ปสามารถดึงนักเตะตอนนี้ดึงมา4ล่ละแล้วสามารถที่จะทำเหมือนกับที่เจ้าคคต้องการได้ความสำเร็จในอีก3ปีข้างหน้าเขาพูดอย่างนี้อ่ะเขาไม่ได้บอกว่าปีหน้าได้ไดแชมป์เลยอ่ะในอีก3ปีข้างหน้าการบ่มเพาะนักเตะระดับท็อปไว้แน่นอนครับ จะทำให้พิวประสบความสําเร็จในอีกครั้งนี่คือบทความแบบสรุปเลยนะครับเพราะว่ามันมีการพูดถึงละเอียดมากนะครับแต่ว่าผมสรุปให้เลยแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจ้ k เกนครอปคือบทความที่เกี่ยวกับเจ้าเกนครอบในวันนี้จะมี2บทความนักข่าววิเคราะห์การซื้อนักเตะ4คน กับเงินที่ใช้173ล้านปอมของเจอเกนครอฟบทความนี้มาจากสจวรตบัลลัดในเดียร์แลนติเขาใชก้กันว่าการเซ็นสัญญานักเตะเข้ามาเนี่ยให้เกรดอะไรให้เกรดอะไร4คนที่เซ็นมานะครับเขาบอกเลยว่ากองกลางเฉพาะตำแหน่งกองกลางอะดูดีมากให้เกรด B ให้เกรด B เลย4คนที่เซ็นมานี่ให้เกรด B การเซ็นสัญญากับวาตารุเอนโดโซบอตไลแม็กอลิสเตอร์และแรนเกเวนเบิร์กศักยภาพของเด็กเหล่านี้อายุน้อยถึงแม้ว่าตัวของเอนโดจะอายุ30ปีก็ตามแต่เขาสามารถช่วยทีมได้และใช้เงินจำนวนไม่มากกับ4ผู้เล่นนั่นก็หมายความว่านะครับริวพูเนี่ยรอดตัวจากการเซ็นสัญญากับโมเซสไคเซโดและโรมิโอลาเวียแบบเหลือเชื่อคือความหมายก็คือทัดเซนคนเดียวอ่ะ มันก็จะไม่ได้อะไรเลยเหมือนกับที่จอห์นเดวิลยูเฮนรี่เคยพูดเรื่องราวของจูต์เบดิงแฮมไว้อะครอบเข้าใจนะเหมือนที่ครอบพูดนะครับครอบรู้ว่าครอบเราทําอะไรได้บ้างเรามีเงินเท่านี้เราทําอะไรได้บ้างเขาให้ B สําหรับกองกลางแต่การปล่อยนักเตะออกไปอะนะครับยังปล่อยไม่หมดความหมายก็คือนักเตะที่ย้ายออกไปนะครับอย่างพวกเฮนโดอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมันมันใกล้เคียงกับฤดูกาลที่เปิดใหม่เกิน เขาให้เกรด C นะการปล่อยช่วงเวลานักเตะที่ออกไปอะ่ะแล้วหามาเสริมอะ่ะมันกระชั้นชิดมากการปล่อยตัวของลิวพูให้ C มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในแดนกลางและตำแหน่งกองหน้าลิวพูไม่สามารถหาคนมาสนับสนุนเฟอร์มิโนนะครับแล้วก็ยังคงต้องการกองกลางเพิ่มจนกระทั่งตลาดนักเตะปิดแต่มีการพูดถึงเข้ามาได้เกรดบ ปล่อยไปได้เกตซีแล้วพลาดละ่ะลิวพูลเนี่ยการพลาดดิวเขาให้ F เลยครับตกเลยสอบตกเลยมันมีเรื่องตลกที่เกิดขึ้นกับเชลซีไงเขาก็เลยบอกว่าการพลาดเซ็นสัญญากับนักเตะเนี่ยไม่ใช่ A นะแต่ให้ F ติดลบเลยเพราะการพลาดมูเซตไครเซโดและโรบิโอราเวียซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตกลงกันไว้แล้วเหมือนเล่นเกมแมวจับหนูอะ แต่ลิวพูลจับหนูไม่ได้นั่นก็หมายความว่าตกสอบตกในการที่จะกลุ่มความลับในการเปิดตัวผู้เล่นใหม่ทั้งที่ตกลงรายละเอียดส่วนตัวไม่สำเร็จนะครับก็มันก็เป็นบทความที่เกี่ยวกับครอปผมสรุปแล้วนะอีบทความหนึ่งที่เกี่ยวกับครอปก็คือการเซ็นสัญญาครั้งต่อไปคือเราเซ็นมา4ใช่ไหมในบทความนี้เป็นของแจ็คแม็กชินเชน ในเดลนติกเหมือนกันเขาบอกว่า,าการเซ็นสัญญายในครั้งต่อไปของลิเวอร์พูลเนี่ยเราต่อจากกลายเป็นเบิกนะก็คือตำแหน่งกองหลังครับต้องให้ความสนใจในตนำแหน่งตำแหน่งกองหลังมากๆและอย่างหนึ่งนะครับเวลาของโมซาล a าเหลือน้อยลงต้องหาศูนย์หน้าระดับเดียวกับโมระดับเดียวกับโมซาลาแล้วก็ระดับโมกับโมซาลาคนเดียวกันนั่นแหละ แต่ว่าต้องพูดถึงเฟอร์มิโน่ด้วยมันจะมีสามประสานแนวลุกเดิมอยู่แล้วไหมกรอบกองหลังฟันได้อายุมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับการมีเซนเต์แบ็กสคนอย่างฟันได์มาติบโจโกเมตและโกนาเต้ยังไม่มีคือระดับความฟิตยังไม่พอระดับความฟิตยังไม่พอรวมถึงการที่เทรนนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางและปรับตำแหน่งใหม่อ่ะ อนุรบสันนะครับเล่นเล่น,เล,นเล่นลับลึกมากกว่าเดิมคือไม่ต้องมาเติมมากแล้วความหมายก็คือนักเตะเหล่านี้จะต้องคือตำแหน่งกองหลังจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ขึ้นอยู่กับคำร้องขอขึ้นอยู่กับคำร้องขอั่นก็หมายความว่านี่คือการเซ็นสัญญาหลังจากกราเวนเบิร์กซึ่งลิเวอร์พูลจะต้องให้ความสำคัญและที่สำคัญก็คือตำแหน่งกองหน้าลิเวอร์พูลจะต้องให้ความสำคัญ ในตำแหน่งกองหน้าที่จะมาแทนโมซาลาในอนาคตซึ่งอาจจะกลายเป็นในก่อนวันที่7นี้โมอาจจะไปก็ได้แต่โมมีความเป็นมืออาชีพมากเหลือเกินประเด็นของโมซาลานะครับผมยังไม่พูดนะเดี๋ยวท่านจะเจอกับอีก10บทความที่ผมเตรียมไว้อย่างต่ําแต่ผมสรุปได้ทุกบทความเลยนะก็สรุปเรื่องราวของครอปนะครับการเซ็นสัญญานักเตะเข้ามาให้เกรด B การขายออกไปให้ C การ กุมความลับและการพลาดในการย้ายทีมติดลบเลยให้ F เ,เลยสอบตกต้องเนียนกว่านี้นะครับก็ควรจะการย้ายทีมจริงน่าจะเป็นเกรด A คือเซ็นสัญญาเหมือนตอนที่เซ็นฟันได้อะอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องไปคาราคาซังแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราของเจเกนครอปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวอโอลิกีกันนะครับ อาดิวบอกโอรกี้นะครับก็มาอยู่กับนอตติงแฮมฟอเรสเรียบร้อยนะครับค่าตัวในการย้ายทีมคือ4.5ล้านยูโรนะครับซื้อ1.5ล้านยูโรจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่แต่ดิวบอกโอรกี้มาอยู่กับนอตติงแฮมฟอเรสแล้วนะครับจ่ายเงินเดือน100%นอตติงแฮมฟอเรสเนี่ยแล้วก็เปิดตัวเปิดตัววอาทิตย์นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ผ่านการตรวจร่างกายแล้วเนาะโอรุกี้ตอนนี้อายุ28ปีนะครับยังคงเล่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้นะครับถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยยี่ยมของ สโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสครับก็ยินดีกลับมาเล่นในพิมลิกอีกครั้งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของค s ิสโจนนะครับคดิสโจนเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดถึงโอกาสนะครับเขาบอกว่าการที่ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับรนัลโด้เวนเบิร์กนะครับแม็กอลิสเตอร์แล้วก็โซบอตไลน์เนี่ยและตัวของเขาเองอะ่ะเขาบอกเลยว่าวันนี้นะ เขามีความสุขก่าเดิมและเขาก็คิดว่าเขามีลุ้นในตำแหน่งกองกลางหมายเลข8ยังไงก็ตามเขาต้องเล่นกองกลางหมายเลข8บางครั้งอาจจะต้องเล่นกองกลางหมายเลข6บ้างแต่บทบาทของคริสโ,โจนนะครับกองกลางทีมชาติอังกฤษรุ่นอยูยี่สิบเอ็ดปีเนี่ยบทบาทหมายเลข8คือสม่ำเสมอที่สุดโจนยอมรับนะครับว่าเจอเกนครอปนะครับได้สร้างให้เขาเล่นตำแหน่งหมายเลข8ไปแล้วและเขาให้สัมภาษณ์กับเดอะเทเลกราฟนะ ว่าผมรู้สึกว่าช่องว่างในทีมเนี่ยผมเนี่ยสามารถดันขึ้นมาได้นะและรู้สึกมีความสุขกับการฝึกซ้อมเรามีอะไรให้เรียนรู้ในตำแหน่งของผู้เล่นที่มาใหม่คือทุกคนต้องแข่งขันกันนะและผมก็ต้องพิสูจน์ว่าผมดีพอที่จะเก็บเสื้อลิวพูไว้ในตำแหน่งหมายเลข8นะครับก็ตำแหน่งหมายเลข8ไม่มีเกี่ยวกับเบอร์เสื้อนะโจนส์เนี่ยต้องเล่นหมายเลข8ไงตำแหน่งหมายเลข8นะครับก็แจ้งให้ทราบแบบสรุปนะครับประมาณนี้นะครับ คราวนี้นะครับจะเป็นมหากราบของโมซาลาซึ่งผมเตรียมไว้3 6 9 12 13บทความที่ออกมาใน1ชั่วโมงที่ผ่านมาบทความล่าสุดนะครับได้เขียนไว้เมื่อวันที่25นะ25สิงหานะของเดฟคอรบเดฟคอรยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าโมซาลาเปิดรับการย้ายไปอันฮิตติฮัตจริงแต่เขายังเคารพ ลิเวอร์พูลมากที่สุดและมีความสุขที่อยู่กับลิเวอร์พูลแต่พร้อมย้ายแต่พร้อมย้ายสัญญาที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในลีกอันนี้ผมพูดหัวก่อนนะแน่นอนครับเมื่อคืนนี้นะครับเรื่องราวสำคัญก็คือ200ล้านปอนด์คือผมจะบอกว่าตอนนี้นะสโมสรอ,อันทิติหตอาจจะดึงเวลาเดี๋ยวคืนนี้เราดูต่อไปนะ มันจะเป็นไปตามที่นักข่าวท่านนี้เขียนไว้ไหมด e a อ a ์ลันติกสกูพิเศษเขียนไว้ว่าโมกำลังกำลังผลักดันตัวเองให้ย้ายเพราะสโมสรอันฮิติฮัตจะไม่ยื่น200ล้านปอนด้วยความเคารพริวพูและไม่ต้องการทำลายตัวโม,โมด้วยแต่อันฮิติฮัตจะมาข้อเสนอในอีกเนี่ยก่อนถึงวันที่7เนี่ยใน5วันเนี้ เอาตรงๆนะลิวพูจะนอนไม่เต็มตาหลับไม่เต็มตาเขาจะมา200 000, 000, ล้านปอนก็ต่อเมื่อโมผลักดันให้ดิวมันย้ายเพราะอะไรเขาก็ให้เกียรติลิวพูเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเกียรละเราพูดถึงเงินกันดีกว่าโมย,าย้ายแต่ด้วยความเคารพทุกอย่างให้ลิวพูตัดสินใจนะครับในทวิตเตอร์ของโรงมาโนเมื่อหชั่วโมง ครอปพูดถึงโมซาลาอันฮิตติฮัตในมุมมองของผมนะครอปกล่าวผมไม่ได้กังวลเลยโมยังคงมุ่งมั่นสุดๆและไม่ได้แสดงอารมณ์ออกมาถึงการอยากย้ายเขาฝึกซ้อมแบบเต็มที่แบบมือโปรต้องยอมรับว่าเขาเป็นมือโปรและสัปดาห์นี้เขาจะได้ลงสนามในพรุ่งนี้เขาเล,ลงสนามแน่นอนเดี๋ยวเร,ร,ร,รารูไอัปตอนท้ายนะเขาจะเต็มที่กับเกม ทุกอย่างเรียบร้อยดีครอบกล่าวครอบพูดตอนเย็นเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยดีนะตอนนี้ผมพูดถึงดิแอตแลนติกละเดี๋ยวผมแปะภาพดีแอตแ a ลนติกภาพเดียวพอการประชุมที่ดูไบถูกโพสต์ในโซเชียลมีเดียไม่ได้เป็นความลับอีกแล้วสำหรับอันฮิติหฮัตที่จะล่าโมซาลาเพราะมันยังไม่จบไงเมื่อกี้ผมพูดภายในใจของโมซาลาเมื่อวันที่25คือเขาปรารถนาการย้ายอยู่แล้ว ไปรับคะแนนสิติสูงสุดของโลกอะ่ะซาดีโปรลีกยังเปิดไปอีกสัปดาห์และเรื่องนี้ยังดำเนินต่อไปเรื่องนี้ยังดำเนินต่อไปยังไม่จบนะตัวแทนของมงซาล่าได้พบกับอันฮิติฮัตที่ดูไบเนี่ยเห็นไหมครับได้พบกับอันฮิติฮัตที่ดูไบโดยเสนอ1.5ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ให้โม แน่นอนครับมีการปฏิเสธทางโทรศัพท์เรอรวพูเนี่ยนะครับก็พร้อมแล้วที่จะรับกับสิ่งที่เซอร์ไพรส์เขารู้ว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรกับโมก็คือต้องให้โมเป็นคนผลักดันดีวนี้ให้เกิดนี่คือความหมายผมพูดมาเนี่ยผ่านไปแล้ว5บทความนะครับบอกไว้ก่อนบทความที่6 พูดถึงการคาดหวังเงิน200ล้านปอนด์เขาบอกว่าอันฮิติฮัตเนี่ยนะครับเขาเพิ่มเงินเมื่อคืน150ล้านปอนด์และตอนดึกมาอีก200ล้านปอนด์เขาจะยื่น200ล้านปอนด์ละซึ่งเป็นสถิติโลกใหม่แต่อย่างไรก็ตามตลาดที่ซาอุป,ปิดวันที่7ลิวฮูยังคงต้องลุ้นนะครับคเหน่อยของซาร่าปัจจุบันคือ3,005 ค้าเหนื่อยเขาจะพุ่งไปอีกมากมายมหาศาลแน่นอนโมซาลาจะมีส่วนกะริภูไปก่อนเจ็บดบทความแล้วครับไปบทความที่8กันเลยเขาบอกต่อกันว่าหลังจากมีการพบกันที่ดูไบเอเย็นของโมซาลาก็ได้บอกซาลาไปแล้วว่าสโมสรนอันฮิติฮัตจะกลับมาพร้อม200ล้านปอนด์เต็มพร้อมสีติโลกใหม่ พร้อมกับค่าเหนื่อยสูงสุดของโลกกับมูซาลาตอนนี้เขาขอเพิกเฉยไปก่อนให้โมเป็นคนผลักดันโมรู้อยู่แล้วแต่โมก็ยังคงเป็นมืออาชีพโมรู้จักเอเจนของเขาแล้วว่าตัวของเขานั่นแหละที่จะต้องผลักดันให้ริพูแต่เขาก็ยืนยันไปเมื่อกี้นะครับว่าการซ้อมโมยังเป็นมืออาชีพมาก200ล้านปอนด์กับอีก5วันที่เหลือ ลิวพูจเจอาตัวรอดได้หรือไม่แน่นอนครับลิวพูยังคงยืนยันว่าโมไม่ได้มีไว้ขายแต่ตําแหน่งด้วยเงินขนาดนี้และอย่างนึ่งน,นะครับเหตุผลท่านเอาข้อความตรงนี้ไปเลยนะลองฟังให้ละเอียดน,นะครับผมจะบอกว่าลิวพูเนี่ยกลัวที่จะเสียโมซาลาเหมือนกันเพราะซาลาเนี่ยนะครับสามารถเล่นที่ซาอุดได้เลยและซาลาเนี่ยจะเป็นตัวชูโรง ที่ทำให้ตลาดนักเตะของซาอุดิอาระเบียเนี่ยยืนยันนะครับเขาเอาโรนโดได้เขาเอาโมซาร่าในวันสุดท้ายได้และชาวอียิปต์เป็นชาวมุสลิมบ้านเกิดของศาสนาอิสลามอยู่ที่นั่นการเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียไม่ใช่ปัญหาโปรดจำไว้ว่าในรอบ13ปีเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อการเซ็นการก่อสร้างทุกอย่างซาอุดีอาระเบียทําได้หมดเขาเขียนอย่างนี้เลยนะนั่นก็หมายความว่าการย้ายของโมซาล่านั้นมันเป็นไปได้หมดจบไปแล้ว8บทความนะครับบทความที่9นะครับเดี๋ยวไม่คิกแกนับละยาวขอยัดยาวเลยนะบทความต่อไปเป็นของ sky sport คนเขียนข่าวคือเมริซ่าเรดดี้เมริซ่าเรดดี้กล่าวว่า เจ้าเกนคอรรู้ว่ามูต้องการย้ายทีมเขารู้อยู่ละคือท่านจำเรื่องราวของเฮนโดได้ไหมเฮนโดได้รับ7,000 700, 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เขาพักรันให้ย้ายเลยแต่เขาก็รู้นะตัวของครอปก็รู้ว่ามูอยากย้ายแต่ซาลาก็รู้ว่าครอปนาไม่อยากให้ไปหรอกเพราะอะไรมันเป็นความเสียหายของสโมสรที่ไม่สามารถจะเสริมทัพนักเตะจนกว่าจะถึงเดือนมกราคมได้ แล้วก็รู้กันอยู่ว่าตลาดเดือนมกราคมเป็นตลาดที่โกงค่าตัวยิ่งรู้ว่าร์พูได้เงิน200อล้านปอนด์จากโมซาลาร์พูจะโดนโกงค่าตัวหนักมากเพราะเงื่อนไขาการเจราจาแค่1เดือนเท่านั้นเรดดี้กล่าวว่าข้อมูลของเขาเนี่ยของหลอนเนี่ยก็คือโมซาลาเนี่ยเป็นตัวของตัวเองมากในสนามฝึกซ้อมเป็นมืออาชีพระดับท็อปมาตรฐานการซ้อมไม่มีต่ำลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเซสชั่น ยืนยันครอบชัดเจนโมเป็นมืออาชีพสูงสุดไม่ว่าจะเกิดอะไรหลังจากนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ตามเรดดี้กล่าวว่ามันคือความยุ่งยากของลิเวอร์พูลที่จะเกิดขึ้นแน่ซาร่าคือประตูหลักของลิเวอร์พูล2 0 0ล้านปอนด์ถือว่าเป็นเงินจำนวนมากฟินเวสปอร์ตกรุป๊ปคงมีการตัดสินใจที่ยากลำบากกับเงิน200ล้านปอนด์กับซาร่าในอีกไม่กี่วันก็คือ5วัน มันยากที่จะหาใครมาแทนเขาบทความต่อไปนะครับฟังกันแบบจุใจกันไปเลยนะดดเลนมัวดดเลนมัวบอกว่าลิเวอร์พูลกลัวเสียโมซาลาถูกต้องมันคือความเสียหายไร้แรงของลิเวอร์พูลไงความเสียหายของไร้แรงของลิเวอร์พูลก็คือเสียโมูแต่อย่าลืมนะตลาดนาัดเตะเดือนมกราเนี่ยกว่าลิเวอร์พูลจะไปถึงเดือนมกราเนี่ยลิเวอร์พูลมีความเสียหายที่ต้องรับผิดชอบ โมสามารถโมสามารถทำอะไรที่พิเศษได้ในตอนนี้ก่อนถึงมกราคมอ่ะโมสามารถทำอะไรที่พิเศษได้และคุณอย่าลืมนะการได้เงินมหาศาลก็จริงอยู่แต่ตลาดนักเตะปิดมันไม่มีประโยชน์คุณเสียนักเตะระดับท็อปที่ใหญ่ที่สุดของสโมสรไปแต่แน่นอนครับไม่มีใครใหญ่กว่าสโมสรลิเวอร์พูลอยู่แล้วเขาต้องหาคนแทน บทความต่อไปนะครับเป็นของฟิลบาสลี่ฟิลบาสซี่กล่าวว่าลิเวอร pool กำลังหลังโมถูกต้องลิเวอร pool กำลังลังโมจากมหาอำนาจทางการเงินซึ่งฟิลบาสซี่ตอบเลยนะมันยากมากคุณก็ลองคิดเอาเองละกันว่าสื่อเนี่ยเขาเขียนอยู่แล้วว่าลิเวอร์ p o o เนี่ยจะต้องมีวันที่ไม่มีโมไม่ช้าก็เร็วแต่ลิเวอร์ p o o จะ รับมือได้แค่ไหนกับการเสียโมซาลาไปลิวูจะติดท็อปโฟไหมนะครับลิวจะลุนแชมป์ไหมนั่นแหละคือปัญหาไอ้ลุนแชมป์นี่คงไม่ให้ไหรหรอกแต่อติดท็อปโฟไหมเนี่ยเมื่อไม่มีโมอ่ะสาประตูหายไปไม่มีโมคือ30ประตูหายไปนะครับทีนี้มาต่อเลยครับบทความต่อไปพอมร์สันเดี๋ยวพอมร์สันเดี๋ยวตอนจบโมซาลามีช็อตหนึ่งนะ เพราะเมื่อสันกล่าวว่าตอนนี้นะเขาพูดในรายการสกายสปอร์อ่ะเขาบอกเลยว่าเดไลน์เดย์เนี่ยสำคัญมากถ้าลิวพูไม่มีคนแทนก็จงรักษาเขาไว้แต่อำนาจทางการเงินเงินที่อยู่ในระดับ200ล้านปอนด์อำนาจที่แอนฟิลคุณไม่มีทางปฏิเสธเงินเหล่านี้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุ31ปีนะ แต่ค่าตัว200ล้านปอนด์สำหรับคนที่อายุ31ปีอ่ะคุณคิดอย่างไรอ่ะถามเลยคุณคิดอย่างไรแล้วถ้าเกิดคุณเป็นโมซาล่าคุณได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกและแน่นอนครับมันเป็นเรื่องใหญ่ของครับพอมาสันยังกล่าวอีกนะครับว่าโมไม่มีความสุขหรอกถ้าเกิดมันเลยไปที่7ไปอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยากย้ายครอบก็รู้แต่ครอบพยายามที่จะปิดแต่มันอยู่ในหัวของโมอยู่แล้วเขาไม่มีความสุขหรอก ถ้าไม่ให้เขาย้ายมาที่บทความของอลันชูกาต่อโอ้โหมันมากครับความสับสนสมโมสรอ,นอนันธิติัันสร้างความสับสนให้กับลิเวพูแล้วก็มันเป็นเรื่องราวของหน้าหนึ่งในหนังสือพยยิมพ์อังกฤษทุกวันว่าโมเนี่ยเป็นผู้เล่นหรือเป็นนักธุรกิจโมไม่ใช่นักธุรกิจแต่โมเนี่ยนะครับลิวอร์พูเนี่ยต้องทำสิ่งที่ส่วนทาง ก็คือปฏิเสธเงิน200ล้านปอนด์นี้แต่คุณจะต้องรู้นะถ้าไม่มีโมซาร่าลิเวูจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ปฏิเสธอ่าประตูหายไป30ลูกอะ่ะจำนวนประตูที่เคยเกิด30ประตูต่อฤดูก,กาลอะ่ะหายไปมันจะเกิดอะไรกับลิเวูต้องจินตนาการเอาเองนะครับและบทความสุดท้ายนะครับบทความที่อะไรจำไม่ได้ละคือแกลลี่นิววิลผมเอาแกลลี่นิววิลเนี่ยนะ เขาแซวจิมมี่การ์กเกอร์นอกจอแต่เขาบอกเลยว่าเขาบอกอย่างนี้ครับการ์กเกอร์พูดว่าคือถ้าเกิดได้เงิน200ล้านปอนด์จริงๆนะผมบอกได้เลยว่าผมก็ขายเขาการ์ลเกอร์กล่าวการ์กเกอร์บอกเลยถ้าผมได้เงิน200ล้านปอนด์จริงๆนะผมขายซาร่าอยู่แล้วแต่มันสายเกินกับตลาดนักเตะซึ่งมันปิดไปเมื่อวานเอ้ยปิดไปเมื่อเช้าเนี้ยมันปิดไปแล้ว แต่ไม่น่าแปลกใจหรอกเพราะว่าตลาดนักเตะอียิปต์อ้ขอไปนะครับตลาดนักเตะซาอุดีปีที่7ฉะนั้นกาลกเกอร์เนี่ยก็เลยบอกว่ามันสายไปแต่อย่าลืมนะและกาลาเกอร์ก็หัวเราะการีนีวิวมาบอกเลยว่าคุณก็ต้องคิดสิสโมสรเอเจนต์ A en, และนักเตะเขาต้องการย้ายทีมไงแล้วคุณจะไปต้านเขาทำไมกาลเกอร์เลยสวนกลับว่าผมไม่คิดว่ามันจะเกิดนะมันสายเกิน แต่เวลามันอยู่ที่เจ็ดไงมันสายเกินสำหรับลิเวอร์พูลหาตัวแทนแต่มันก็โมก็อยากไปอยู่แล้วฉะนั้นสุดท้ายนะครับเขาก็เลยบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรคือประธานสโมสรคือฟินเวนสปอร์ตกรุป๊ปและแฟนบอลลิเวอร์พูลร,รวมถึงเจเกนคอปและโม่แน่นอนครับโมเหลือสัญญา2ปีได้ส่งสารชัดเจนจากลิเวอร์พูลแล้วว่าจะไม่ขายโมนะแต่คงต้องคิดอีกรอบเจ้าของก็คือฟินเวนสสปอร์ตกรุป๊ปต้องคิดอีกรอบ ว่าคุณจะเอาเงินจํานวนนั้นเนี่ยมาสร้างความจริงไหมท่านอย่าลืมนะฟิลิปเป้คูตินโยไป142ล้านปอนด์เป็นที่มาของอาริซอนเบกเกอร์และคนอื่นๆการที่โมไป200ล้านปอนด์มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นภาคใหม่ของลิเวอร์พูลก็ได้นะครับก็แปลมาให้แบบเต็มอิ่มนะครับก็จบเรื่องราวของโมซาล่าเท่านี้นะครับแจให้ทราบตามนี้ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็น,นเรื่องราวของพอเมอร์สันอีกรอบนะครับแต่เป็นการเซ็นสัญญาเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเลรอยซันน่นะแต่วันนี้นะผมจะพูดถึงดีลที่เป็นไปได้ยากมากที่สุดเลยและมันจะเป็นไปไม่ได้ก็คือพอเมอร์สันได้กล่าวในรายการสกายสปอร์ตเมื่อกี้สักก่อนที่ผมแปข่าวอะ่ะคือเขาบอกว่าโมอ่ะไปเมื่อไหร่นะ ลิเวอร์พูลต้องเซ็นสัญญากับบุคโยสกา้าเฮ้เซ็นสัญญากับบุคโยสก้าได้เหรอตัวของอพอมสันฝันไปหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะเขาบอกงี้ครับพอมสันคิดเหมือนง่ายเลยเขาบอกว่าให้เอาเงินร้อยหสิล้านปอนด์เนี่ยมอบให้อาร์เซนอลไปเลยแล้วคุณเอาบุคโยสกามาอ่าท่านคิดว่าดีลนี้มันง่ายอย่างนั้นไหมบุคโยสกากากับลิเวอร์พูลอ่ะ ผมจะบอกความเห็นของสื่อเลยนะบทสรุปคือพอเมอร์สันนะ่ะคิดไปเองต่อให้ลิเวอร์พูลได้เงิน200ล้านปอนด์แล้วจะซื้อซาก้า150ล้านปอนดนะ์น่ะอารเซนอลก็ไม่ขายหรอกเพราะเขามีความสุขกับเด็กหนุ่มที่เก่งที่สุดในโลกวัย21ปีคนนี้และมันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้แฟนอารเซนอลเนี่ยจะไม่มีความสุขเลยถ้าเกิดอาเซนอลขายบุคโยซาก้าให้ลิเวอร์พูลจริงๆและคิดหรอ เขารู้ว่าลิวฟูมีเงิน200ล้านปอนด์แล้วเขาจะไม่เอา200ล้านปอนด์เป็นค่าตัวของบุคโยซากา้านั่นแหละครับฉะนั้นดิวของบุคโยซาก้ากับลิวฟูแทบจะ impossible เลยแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแรนกราวนเบิร์กนะครับก็ตอนนี้นะครับคำใบของเจอเก้นครอปเนี่ยนะครับก็ชัดเจนนะเราก็เห็นภาพที่เข้าไปในห้องของเจอเก้นครอปคือกราวนเบิร์กเนี่ยไปพร้อมกับแฟนอะ เราไปคุยกับเจเก้ครอปเจเก้ครอปก็ทักทายว่ารู้สึกยังไงมีความสุขไหมตามสูตรเลยทีนี้การที่ครับปรูลุข้อตกลงกับกราเวนเบิร์กเนี่ยนะครับเป็นนักเตะอายุน้อยที่เก่งที่สุดในโลกนะเขายกย่องกันเลยแต่อย่าลืมนะครับในเว็บไซต์สโมสรลิพูเนี่ยเขาบอกว่าครอบกล่าวในเว็บไซต์นะไรอันรู้ว่าเขาต้องปรับปรุงอะไรบ้างไรอันต้องตามหา21แต้ม ซึ่งมันดูบ้ามากกับนักเตะพรสวรรค์ชั้นยอดคือลิฟภูมี21แต้มที่ห่างจากแชมป์แต่เขาว่าจะต้องเอายีิแต้มมาให้ลิฟภูให้ได้เพื่อเป็นแชมป์และความสามารถบล็อกซูบ็อกเขาเก่งมากเรามีหน้าที่ที่จะต้องเขาบอกว่าเขามีสายตาที่ดีการเวนเบิร์กเนี่ยครับกล่าวนะจ่ายบอลดีมากน่าตื่นเต้นสำหรับทีมเรามันเข้ากับเราเลยแหละ รอาบอกว่านี่คือความท้าทายใหม่ที่เราจะต้องช่วยให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จให้ได้คือต้องให้กราเบนเบิร์กเนี่ยช่วยกรานเบนเบิร์กเนี่ยสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ริวพูลผมชอบมันจริงๆเมื่อผมมองดูทีมตอนนี้นะพูดตามตรงเลยเป็นทีมฟุตบอลที่ดีมากริวพูลตอนนี้คุณสามารถซื้อนักเตะที่มีประสบการณ์ได้แต่ประสบการณ์ที่คุณทำร่วมกันเป็นทีมมันหาไม่ได้นี่แหละผมก็คิดว่า ที่ครอปไม่อยากปล่อยโมก็เพราะนี่แหละประสบการณ์ที่โมเนี่ยเคยทําให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันหาไม่ได้อีกแล้วเขาก็ไม่อยากจะปล่อยโมไงตอนนี้ครอปพูดถึงกาเบรีเบิร์กนะทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเราเซ็นสัญญานักเตะได้ดีจริงๆและเราต้องดึงเราต้องช่วยให้กาเบรีเบิร์กอะ่ะเอาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของกาเบรีเบิร์กออกมาให้ได้นะครับก็ถามว่ากาเบรีเบิร์กเนี่ยเขาเล่นกับทูเคิลไม่ได้เพราะทูเคิลเนี่ยนะครับใช้มีมีปัญหาในตำแหน่งนั้นแหละ ก็คือคุณมีนักเตะระดับโลกอะแต่ว่าทูเ e ลได้พูดในงานแถลงข่าวเลยนะว่าผมก็ต้องยอมรับว่ากาเวรเบิร์กไม่อยากอยู่าบยูมินิกแต่ถ้าคดคุณมองจากภายนอกนะเขาเป็นนักเตะระดับโลกแน่นอนเอาไง่ายมันไม่ถูกระบบกับตัวของอาบยูมินิกจิมมีก่กาล,ลเกอร์ได้พูดถึงกาเวรเบิร์กเหมือนกันนะผมก็เอามาเล่าให้ฟังจิมมีก่กาล,ล์เกอร์กล่าวว่า จริงๆแล้วนะครับกาเวนเบิร์กเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยมากที่เล่นระดับร้อยนัดให้กับอาแจ็กซ์ก่อนไปไปไม่ได้ก่อนที่จะไปอยู่กับอเยูริเนิกอ่ะแล้วก็ไม่ได้เล่นเนี่ยกาเวนเบิร์กสุดยอดเขายังคงเป็นนักเตะที่ต้องทําการฝึกฝนมากๆอยู่ยังดิบอะ่ะยังไม่สุกงอมยังไม่สุกงอมคือยังใช้คือยังเอามาใช้ได้แหละแต่ยังไม่สุกงอมยังไม่เทพเขายังมีคุณค่าที่เราจะต้องช่วยผลักดันให้เป็นนักเตะระดับครอ ระดับท็อปครอปต้องช่วยเขาครอปต้องช่วยเขานะครับนี่คือบทความของกาลาเกอร์นะแล้วก็กาเบรียลมาการเลสก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่ออกมากดไลค์เหมือนยูเลนทิเบิลอ่ะว่ากาเวนเบิร์กคือรู้ฝีมือกันดีกาเวนเบิร์กเก่งมากเป็นหนึ่งในผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในฮอลแลนด์เขารู้กันทั้งนั้นแหละครับและที่สำคัญก็คือลิวพูกังวลไหมกับกาเวนเบิร์กลิวพูเนี่ยดีใจมากกว่า ที่สามารถปิดดิวการเบนเบิกได้นะครับก็ก็ถือว่าในดิวของการเบนเบิกนะครับเจอเกนคอฟก็แฮปปี้ด้วยทุกประการนะครับก็สวมเสื้อไม่ได้ใครนะ38ใช่ไหมเออนั่นแหละครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเมื่อคืนนี้ตอนที่ผมอ่าโพสต์ไปเนี่ยมีการตอบว่าลิฟูจะเซ็นสัญญากับกองหลนหนังอีกคนนึงแต่ไม่ใช่ตลาดนี้นะครับแต่มันเป็นช็อตต่อไปไง สโมสรลิเวอร์พูลนะครับมีข่าวว่าสนใจปีเอโร่ฮินคาปีกองหลังของไบเออร์ลูบุคเซ่นนะท่านจำได้ไหมอินคาปีนะครับเป็นกองหลังของไบเออร์ลูบุคเซ่นอายุ21ปี183ิมเซนติเมตรปรากฏว่าผมตอบให้เลยนะเวสแฮมเนี่ยต้องการนักเตะรายนี้ต่างหากลิเวอร์ pool เนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญเลยสำหรับอินคาปีเป็นข่าวอย่างเดียว ลิวหูปฏิเสธการเซ็นสัญญากับเปียโรอินคาปีจริงและลิวหูไม่เคยตามดิวนีกเลยตามรายงานของเบนจาาขอบที่ผมแปะทวิตเตอร์ไว้เบนจ่าขอบบอกว่าอินคาปีเนี่ยต้องการมาอยู่กับลิวหูนะแต่ลิวหูไม่ได้สนใจเขาเลยแต่กลับกลายเป็นสโมสรเวสต์แฮมยูนเต็ดต่างหากแต่อย่างไรก็ตามอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนถ้าสักวันหนึ่งนะครับลิวพูกับสนใจอินคาปี หมายความว่านักเตะที่เล่นเท้าซ้ายนี้นะครับก็อาจจะมาแทนที่แอนดูโรบัสันในอนาคตมีเท้าซ้ายที่เป็นธรรมชาติมากนะครับแต่ว่าลิปูจะไม่ได้เลือกเขาก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอหมดหรือ,อยังเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเช็คข่าวนิดนึงนะรีเฟรชข่าวแปบ,บนึงนะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับอ๋อมีการสรุปเงินหรอ อ๋อสรุปเงินใช่ไหมอะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเดี๋ยวมีตารางไหมเนี่ยสรุปค่าใช้จ่ายพีมารีกเหรออาเดี๋ยวผมอะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเรามาต่อกอันที่เรื่องราวของอการใช้เงินในพีมารีกในซัมเมอร์นี้เพิ่งสรุปตัวเลขมาสดๆร้อนๆนะครับกี่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงนะเนี่ยสีนาทีเนี่ยมาสดๆร้อนๆเลยครับ สโมสรในพิมลิกนะครับได้สร้างประวัติศาสตร์ในการใช้เงินทั้งหมด2.36พันล้านปอนด์ในตลาดซื้อขายในซัมเมอร์นี้แน่นอนครับการใช้เงิน2.36พันล้านตอนนี้ยังไม่จบนะยังมีนักเตะที่เข้าที่ออกอีกแต่อย่างไรก็ตามนะครับนอตติงแฮมฟอร์นะครับได้เซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นทั้งหมด7คนนะครับ7คนเลยทีเดียวนะและที่แน่ๆนะครับสโมสรลิเวอร์พูลแล้วนะ สเปอร์นี่ใช้เงิน45ล้านปอนด์เบนเลนจอนสันสูงสุดละส่วนลิเวูใช้เงินล่าสุดคือ34.3ล้านปอนด์เนการเปนเบิร์กแต่รวมแล้วใช้ทั้งหมด173ล้านปอนด์ซึ่งผมอธิบายไปตอนแรกแล้วนั่นก็นหมายความว่าโมสมอรสแองกริตนะครับได้ใช้เงินเพิ่มจากปีที่แล้วเนี่ยเดิมปีที่แล้วเนี่ย1.92พันล้านปอนด์ซมมอรที่แล้วนั่น1.92ใช่ไหมปีนี้เป็น2.36เป็นไรายได คิดเป็น48%ของ5หลีกชั้นนำพิมลีกสูงสุดเลยนะครับเดี๋ยวปีหน้าอย่าลืมเพิ่มซาอุดีโปรลีกเดอ้อ <c oughs> ทีนี้นะครับแน่นอนครับสมโมสรริว์คูนะครับก็สามารถเซ็นสัญญากับนักเตะที่ผมพูดมาเอาง่ายๆนะข่าวนี้เขาบอกแค่ว่าพิมลีกใช้เงินถึง2.36พันล้านปอนด์นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ หมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของข่าวลิเวอร์พูลแบบละเอียดนะครับคราวนี้นะครับมากันที่โปรแกรมแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแน่นอนครับพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะตอนที่ผมอัดข่าวอยู่เนี่ยนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดตนำเอเวอเรตันอยู่2-1นะครับหมุนจะหมดครึ่งแรกอยู่นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเล่นกับแอสตันวิลล่าในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา2ทุ่มนะครับเข้าสู่การพรีวิวเกมนะครับการเจอกับแอสตันวิลล่าเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมห่วงนะ ลิเวอร์พูลเล่นที่แอนฟิลก็ตามแต่แต่ระบบของอูน่าเอมรีดีมากลีออนไบเล่จอห์นดูลันนะครับแล้วก็นบูซาดิยาบีเนี่ยโอ้โหเข้าขากันมากลิเวอร์พูลเจ้าบ้านนะครับเล่น3นัดไม่แพ้ใครแอสตันวิลล่านะครับถ้า5นัดเนี่ยแพ้นัดเดียวนัดแรก4นัดชนะรวดนั่นก็หมายความว่าแอสตันวิลล่าฟอร์มดีมากนะครับ ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับกองหลังนี่สำคัญเลยนะเราอาจจะเห็นโจโจโกเมสจับคู่กับโจเอลมาติปก็ได้ในเกมนี้นะครับเรามาดู line up, ลน์อัพสิเอ็ดผู้่นตัวจริงนะครับที่คาดว่าจะลงสนามของลิเวอร์พูลกันนะครับผู้รักษาป,ประตูนะครับจะเป็นอาริซอนเบเกอร์คู่เซนเ,นเตอร์จะเป็นโจโกเมสจับคู่กับโจเอลมาติปนะครับแบ็กซ้ายเป็นแอนดรูว์รัสสันนะครับแบ็กขวาเป็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับ อ่าส่วนส่วนคูนเต้นี่เจ็บนะครับส่วนฟันได้นี่โทษแบนเริ่มไปละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวฟันได้เดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีนะมิฟิลล์ฮอนนี่บอลนะครับก็จะเป็นแม็กอลิสเตอร์นะครับคู่กลางเป็นเอนโดจับคู่กับโซบอตไลน์นะครับส่วนสามประสานในลูกก็จะเป็นโมซาลาดาวินูเยสนาเปาและลุยดีอาร์สครับมาที่การทํานายผลครับสํานักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทํานายผลการแข่งขันของคู่นี้ว่า สโมสรลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านนะครับเสมอกับแอสตันวิลล่านะครับสองประตูต่อสองนะครับอีกครั้งนะครับสัมภาษณ์ข่าวต่างประเทศนะครับก็ทนายผลการแข่งขันของคู่นี้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านเสมอกับแอสตันวิลล่าสองประตูต่อสองนะครับรอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในช่วงข้าคืนนี้นะครับ บทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับยาวหน่อยแต่ละเอียดนะครับสักวันหนึ่งนะครับแอนดูร์บัสสันเนี่ยก็ยอมรับเนาะเขาต้องย้ายทีมนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับส่วนอาบ๊อบบี้คลาร์สนะครับก็ต่อสัญญาฉบับใหม่5ปีกับลิเวอร์พูลนะครับพูดถึงฟินเวียสปอร์ตกรุ๊ปนะครับกำลังกลับมาเซอร์กำลังก, Master, กลักบมาสร้างแรงศรัทธากับแฟนลิเวอร์พูลนะครับต่อไปนะต้องเสริมกองหลังส่วนถ้าตัดเกรดนะลิ Liverpool เวอร์พูลเซ็นสัญญาเข้ามาเนี่ยให้เกรด B ย้ายออกให้เกต C และการกลุ่มความลับในการในการย้ายนักเตะในการเซส,สัญญานักเตะให้ติดลบ F เลยการพลาดโมเซตไคเซโดและลาเวียนเนี่ยชัดเจนมากส่วนแลร์กาเวนเบิกนะครับเป็นยูที่ยอดเยี่ยมโมซาล a าจะย้ายหรือไม่ย้ายวันสุดท้ายรู้กันนะครับเพราะว่าเขาจะผลักดันให้โมซาลาเป็นคนย้ายเองละแต่200ล้านปอนด์จ่ายแน่นะครับแล้วก็เรื่องราวของ การแทนที่นะเขาบอกว่าไปเซ็นสัญญากับบุคโยสาัก้ามาแทนซาร่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องราวนะครับของการเสริมภัพในแดนหลังในอนาคตนะลิวพูไม่ได้สนใจอินคาปี้นะครับแล้วก็รายอัพ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับการทำนายผลนะครับลิวพูจะเสมอกับแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ2นะครับเอาแบบเร็วๆเลยเนาะวันนี้นะครับเรื่องราวของลิวูนะครับหมดแล้วนะครับนี่คือ สรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลทั้งหมดในค่ามคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ